าที่เช็คพยากรณ์อากาศวันนี้ครับเขาบอกว่าคาวากูชิโกะเนี่ยจะมีฝน 30-40% ซึ่งก็น่าจะตรงนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราลงจากกิริแดงมาปุ๊บเนี่ยฝนเริ่มแบบพรมแล้วครับนี่คือแบบมีหยดติ้ง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 ลงหัวแล้วนะครับแล้วก็ฟูจิซังเนี่ยถ้าใครไปหลังจากนี้ครับจะไม่เห็นละเพราะว่าขี้อายแล้วนะครับคือเรียกเมฆฝนมาเต็มไปหมดเลยครับนี่เห็นไหมครับไม่เห็นฟูจิซังละฟูจิซังหายไปแล้วหายไปเลยอ่ะเนี่ยนี่คือวิวเดิมตอนที่เรามาตอนแรกนะครับมีฟูจิซังตรงนี้หายไปเลยครับลืมไปเลยจ้าแผนที่จะไปเดินป่าเข้าถ้ำบ่ายนี้ล้มไปเลยจ้าโถสงสารกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปนั้นมากเลยครับที่จะต้องแบบเดินทางไปเจดีย์แดงในวันที่ฝนตกดูสิกลางร่มน่าสงสารซึ่งข้างบนน่ะมันไม่มีที่หลบฝนนะครับแล้วก็คนที่ลงมาแล้วผมว่าโชคดีมากๆที่ลงมาทันอย่างน้อยอาจจะไม่ได้เปียกมากกว่านี้นะครับแล้วก็จะปลอดภัยจากฝนก็ได้ฝนตกแล้วจ้าเนื่องจากตอนนี้ครับฝนตกแพลนที่เคยวางไว้ว่าจะไปเดินถ้ำน้ำแข็งและถ้ำลมเนี่ยมันอยู่กลางป่าครับถ้ำมันก็ปิดนะครับป่ามันก็ปิดแล้วก็มันไกลจากคาวากูชิโกะเนี่ยประมาณนั่งรถประมาณชั่วโมงครับไปกลับก็คือ2ชั่วโมงคิดว่าน่าจะไม่รอดนะครับเพราะฟ้าครึ้มมากก็เลยลองเสี่ยงดูว่าเดี๋ยวเราซื้อตั๋วรถไว้แล้วนะครับ2วันเราก็นั่งรถเล่นดีกว่าดูว่าที่ไหนน่าลงไปก็ลงไปเดินเล่นครับแต่บอกก่อนว่าไม่มีวิวฟูจินะครับเพราะว่าวันนี้โหดมากเมฆโหดมากไม่มีวิวเลยครับตอนนี้คาวากูชิโกะเนี่ยฝนตกหนักมากนะครับตกแบบไม่หยุดตกแบบไม่ลืมหูลืมตานะฮะแล้วอากาศก็เย็นลงเรื่อยๆนะครับภูเขาเนี่ยมองไม่เห็นยอดนะฮะเพราะมีแต่หมอกและไอเย็นปกคลุมไปหมดเลยครับตอนนี้คือคาวากูชิโกะนี่คือแบบถ้าถ่ายรูปออกมาคงสวยเนาะแต่ว่าเสียดายที่ไม่เห็นฟูจิแล้วก็เสียดายที่ไม่ได้เดินเอาท์ดอร์ดูต้นไม้เปลี่ยนสีนะครับคือไม่สามารถเดินได้เลยเพราะว่าพื้นมันแฉะมากนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คาวากูชิโกะมิวสิคฟอเรสต์นะครับสามารถเดินเข้าไปดูได้แต่ว่าคงดีถ้าฝนไม่ตกนะครับเพราะว่าที่เนี่ยส่วนที่เนี่ยเขาแต่งไว้เป็นแบบเอาท์ดอร์เหมือนกันนะครับคาวากูชิโกะมิวสิคฟอเรสต์มิวเซียมเนี่ยนะครับเป็นเหมือนธีมปาร์คครับซึ่งข้างในเนี่ยเขาจะตกแต่งสวนนะครับแล้วก็มีอาคารหลายหลังซึ่งแบบว่าจะมีธีมต่างกันนะฮะแล้วก็จะมีโชว์แสดงเกี่ยวกับมิวสิคด้วยอย่างสวนกลางแจ้งเนี่ยก็จะมีการแบบว่าเปิดเพลงบรรเลงนะครับสวยงามดูเหมือนเป็นดินแดนเทพนิยายแต่ว่าตอนนี้ครับดูจากข้างในเห็นไหมคือธีมปาร์คกลางแจ้งเนี่ยมันควรจะเดินในวันที่ฝนไม่ตกไงอันนี้คือฝนตกไงดูสิในวันที่ฝนตกเนี่ยนะครับผมว่าไปเดินมิวเซียมที่อยู่ในอินดอร์ดีกว่านะครับคาวากูชิโกะเนี่ยมีมิวเซียมค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะไปหาดูสักมิวเซียมหนึ่งแล้วเข้าไปดูดีกว่าครับหลบฝนอยู่ฮะกำลังเล่นกับน้องข้างในเจ้าของ
มินเนี่ยนบาบาบาบี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 นะฮะพี่น้องเขาพยายามเขียนอักษรอะไรไม่รู้เราอ่านไม่ออกเพราะว่ามันกลับหัวไม่รู้อังกฤษด้วยนะบาบาบาบี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 บาบาบาบีน้องเขาเล่นซ่อนแอบฮะคุณผู้ชมไหนตามหาน้องสิเจอแล้วหลังจากที่เราหลบฝนมาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับฝนก็เริ่มหยุดแล้วครับเราสามารถเดินชมใบไม้เปลี่ยนสีริมทะเลสาบคาวากุชิโกะได้ทิศขึ้นครับเก๋มากโอ้สุดยอดมากเลยครับเพราะว่าตรงที่ผมหลบฝนน่ะพระอาทิตย์ขึ้นหลังภูเขาพอดีเลยครับเมื่อกี้เนี่ยฝนเพิ่งหยุดตกแท้ๆนะครับพระอาทิตย์เพิ่งโผล่พ้นจากหมู่เมฆหมู่ภูเขาออกมาฉายแสงได้ไม่นานตอนนี้ครับ4 โมงครึ่งพอดีเป๊ะคือพระอาทิตย์กำลังจะบ๊ายบายเราไปแล้วครับวันนี้เราได้เห็นพระอาทิตย์ตกที่คาวากุชิโกะนะครับเป็นอะไรที่ประทับใจแล้วก็ไม่คาดว่าจะได้เห็นครับตก
นะครับก็มีเจ้าหน้าที่มาโบกไฟให้เราข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นความน่ารักของชาวญี่ปุ่นนะครับตอนนี้หายใจเป็นไอเลยครับเห็นปะกี่องศาเนี่ย9องศาครับนี่เท่าที่อยู่คาวากุชิโกะมา2วันเนี่ยนะครับตามสถานที่ต่างๆก็จะมีของที่ระลึกวางขายล้วนแล้วแต่น่ารักนะครับแล้วก็ดูน่าซื้อทั้งนั้นเลยแต่ว่าพวกนั้นนะครับมีเงินก็ซื้อได้ใครๆก็ซื้อได้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราจะหาของที่ระลึกสักอย่างติดไม้ติดมือไปโดยแบบว่ามีเรื่องให้เล่ามีเรื่องให้จำผมก็เลยนึกถึงกาชาปองที่สถานีคาวากุชิโกะนะครับวันนี้ตัดสินใจจะใช้สัก300เยนในการเลือกของที่ระลึกให้โชคชะตาหยิบให้ว่าเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวหาสัก3ตู้สัก3ไข่แล้วกันมาหยิบกันวันแรกอะครับเราหลงรักตู้เฉยๆที่ดูคลาสสิกของสถานีคาวากุชิโกะแล้วล่ะครับเราคิดว่าเราจะหยอดตู้นี้เพราะว่าจริงๆแล้วราคาถูกกว่าด้วยตู้ทันสมัยเนี่ย300เยนต่อ1กาชาปองอันเนี้ย200เยนต่อ1กาชาปองครับผมเสียไป400เยนดีกว่าหยอดสัก2ตู้เอาตู้ที่เฉยที่สุดคือตัวนี้ผมเอาฟูจิซัง1อันแล้วก็รถไฟ1อันดีกว่าครับอยากได้อันนี้ครับอันนี้มีความเชยและคลาสสิกดีกับอันนี้ครับไม่อันนี้ก็อันนี้จริงๆอยากได้อันนี้มากกว่าขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนเราต้องใส่ไงครับใส่เหรียญไป2ด้านเนาะตึ้งเอายังไงต้องใส่ด้านเหรอตึ้งหมุนครับได้มาแล้วได้อะไรอ่ะครับเฮ้ยได้อันนี้เราได้ที่อยากได้ด้วยเราแกะให้เห็นเลยครับนี่ว้าวเปลี่ยนใจแล้วครับอันแรกเนี่ยเราได้อย่างที่อยากได้แล้วเราก็เลยไม่อยากได้อะไรอีกแล้วครับเอาเป็นว่าเราเซฟ200เยนไว้ได้แล้วเราได้สิ่งถูกใจแต่แรกเลยครับขอบคุณภูเขาไฟฟูจิที่ให้ของที่เราอยากได้นะครับนางกลับมาแล้วนางกลับมาแล้วหวังว่าในบุษย์เนี่ยจะไม่มีคนนะครับจริงๆพระพุทธรูปสำริดองค์นี้ครับมีชื่อจริงด้วยนะครับว่าอมิตพุทธนีโอยูอารินะครับเราสามารถเข้าไปชมได้ด้วยคือเสียค่าตั๋วนิดหน่อยนะครับตอนที่ผมอยู่ข้างในไดบุสึนะครับดูจากเทคนิคการสร้างเนี่ยเหมือนเขาสร้างเหมือนของเล่นปัจจุบันนี้เลยครับถ้าเราเดินมาหลังไดบุสึครับเราจะเจอถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมอลลาเก็ตอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องนี้กันได้นะครับไซโยนารา